วอลเลย์ชายหาดสาวไทยเจ๋งต้อนญี่ปุ่น2เซตรวดนาดาวหายป่วยเตรียมคืนสนามต้นปีหน้ารูนี่นำอังกฤษบุกเผาเครื่องสกอตแลนด์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่19พฤศจิกายนค่ะช่วงนี้เช่นเคยอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็มีรายการแข่งขันกีฬาที่แข่งขันกันที่ภูเก็ตบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในการแข่งขันวันที่5ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเมื่อวานนี้ชิงชัยกัน14เหรียญทองแต่ว่าทีมชาติไทยเราคว้าไป12เหรียญทองนะคะ3เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปชมความยอดเยี่ยมในประเภทนี้กับวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยกันค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงครับที่สนามวอลเลย์บอลหาดกระนนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากับทีมชาติไทยชุดบีก็มียุพาภูครองพลอยนะครับกับอุษาเต้นปักศรีลงสนามเกม2นะครับพบกับลูกเต็งหัวแล้วก็เบนชุนติ่งนะครับจากมาเลเซียการแข่งขันครับก็เป็นไปอย่างสูสีครับก่อนที่ตบสาวไทยครับจะเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์21ต่อ18ครับและก็21ต่อ15เก็บชัยชนะรอบแรก2เกมติดครับโดยเกมแรกเมื่อวันที่16พฤศจิกายนก็เอาชนะศรีลังกาไป2เซตรวดครับโปรแกรมนัดต่อไปครับยุพากับอุษาก็จะลงเล่นในนัดที่3ครับพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้นะครับเวลา 14:30 นซึ่งวันนี้ใช่แล้วค่ะนอกจากรอติดตามกันแล้ววันนี้เรามีการชิงกันทั้งหมด10เหรียญทองนะคะจากการแข่งขันทั้งหมดหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะวันนี้เข้าสู่การแข่งขันในวันที่6แล้วค่ะมิกริทาชัยหาด2เหรียญทองจากกระโดดไกลชายและทุ่มน้ำหนักชายนะคะปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด1ทองเจสกี1ทองวูดบอล2ทองเอ็กซ์ตรีม4เหรียญทองให้ได้ลุ้นกันด้วยค่ะก็อยู่แค่ที่ภูเก็ตนะฮะสำหรับใครที่นะอยากจะไปพักผ่อนด้วยก็ไปดูกันได้ยังทันนะคะจะขับรถก็ได้จะนั่งเครื่องบินไปก็ได้ค่ะขับรถเลยแหละครับใช่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เวลายังพออยู่นะคะเพราะว่าการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้สรุปเหรียญการแข่งขันทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม25เหรียญทอง15เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงนะคะทั้งหมด60เหรียญด้วยกันญี่ปุ่นมาอยู่อันดับที่2ได้6เหรียญทองมองโกเลียอันดับที่3ค่ะจีนอยู่อันดับที่4แล้วก็คาซัคสถานอันดับที่5อิหร่านอันดับที่6นะคะทางด้านของเกาหลีใต้ก็อยู่อันดับที่7ค่ะ UAE อันดับที่8เวียดนามอันดับที่9และอินโดนีเซียอันดับที่10เดี๋ยวจากนี้นะคะเรามาต่อกันที่บาสเกตบอล NBA ในช่วง regular season กันบ้างนะคะทางด้านของคู่นี้ซึ่งต้องบอกว่าแข่งขันแล้วเป็นไปอย่างสนุกค่ะ Sacramento Kings เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน New Orleans Pelicansโดยสำหรับการแข่งขันนี่คือการถ่ายทอดสดนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับชมการเป็นการแข่งขันอยู่ในช่วงของควอเตอร์ที่4เหลือเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆนะคะซึ่งสำหรับสกอร์ในตอนนี้ค่ะถือว่าสู้กันอย่างสนุกเลยนะคะระหว่างการเจอกันของทั้ง2ทีมเมื่อ Sacramento Kings เปิดถิ่น Slith Train Arena ค่ะต้อนรับการมาเยือน New Orleans Pelicans คู่แข่งร่วมสายตะวันตกนี่คือการแข่งขันใน Tuesday Night นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของสกอร์ล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะก็ทางฝั่งนะคะของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์นะคะก็กลายเป็นนำนะคะอยู่ที่94ต่อ87นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อดูในส่วนของการทำสกอร์ทั้งหมดนะคะของในช่วง3ควอเตอร์ที่ผ่านมาควอเตอร์แรกเพลิแกนส์ตามอยู่20ต่อ27ค่ะก่อนที่ในช่วงควอเตอร์2นะคะก็จะทำมาได้อีก25นะคะแล้วก็ในช่วงควอเตอร์3เพลิแกนส์เก็บมาอีก31นะคะคือนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์มาเร่งเครื่องทำแต้มได้ในช่วงของควอเตอร์ที่3แล้วก็ในช่วงท้ายๆควอเตอร์ที่4นะคะเลยส่งผลให้กลับขึ้นมานำ Sacramento Kings ก็ต้องดูว่าจะไล่ตามกันทันหรือเปล่าเพราะจริงๆคะแนนยังไม่ต่างกันมากแล้วก็เวลายังเหลืออยู่ค่ะ
This is a very talented Pelicans team. โดยสถิติก่อนจบแมตช์นี้นิวเลียนพาริกันชนะ5แพ้4นะคะซาคราแมนโตคิงชนะ6แพ้4เกมแล้วก็คิงชนะในบ้านมาแล้ว3เกมติดค่ะผลการแข่งขันในคู่อื่น LA Lakers นะคะก็บุกไปชนะ Atlanta Hawks 114ต่อ109 Milwaukee Bucks เปิดบ้านแพ้ New York Knicks 117ต่อ113และ Oklahoma City Thunder ค่ะก็บุกไปแพ้ Utah Jazz 81ต่อ98นะครับเดี๋ยวไปกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการเทนนิสครับราฟาเอลนาดาลครับนักเทนนิสมือ3ของโลกก็เตรียมจะกลับมาหัวลงคือสนามครับในต้นปีหน้าราฟาเอลนาดาลครับแชมป์แกรนด์สแลม14สมัยครับก็พลาดลงแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ส่งท้ายปีอย่าง ATP World Tour Finals นะครับที่ลอนดอนนะครับหลังจากที่ตัดสินใจขอถอนตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาการไส้ติ่งอักเสบล่าสุดครับนาดาลครับก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องการคืนสนามในครั้งนี้ว่าเขาจะลงเล่นที่อาบูดาบีนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าและหลังจากนั้นครับเขาก็จะลงแข่งในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการในรายการกาตาเอ็กซอนโมบายนะครับที่โดฮานะครับในสัปดาห์ถัดไปครับก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของนาดาลนะครับที่ก็ใกล้แล้วครับจะได้เห็นนาดาลกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับกลับมาที่วงการกีฬาบ้านเรากันบ้างค่ะกับทางฝั่งสมาคมวอลเลย์บอลไทยนะคะวางแผนหานักกีฬาฟอร์มดีในรายการมหาวิทยาลัยและไทยแลนด์ลีกผสมกับนักกีฬาทีมชาติไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทั้งในประเภทหญิงและชายในปีหน้าโดยปี2015จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศชายที่ประเทศเมียนมานะคะในเดือนพฤษภาคมโดยทั้ง2รายการเป็นการคัดเลือกหาตัวแทนทวีปเอเชียเพื่อไปแข่งชิงแชมป์โลกค่ะโดยเรืออากาศโทจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมเผยว่าทางสมาคมเพิ่งทราบไม่กี่วันว่าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเบื้องต้นจะหานักกีฬาที่เล่นได้ดีในรายการไทยแลนด์ลีกเป็นหลักและมองหาในรายการอื่นเช่นมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่รวมถึงนักกีฬาระดับทีมชาติบางส่วนไปทำการแข่งขันในรายการนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามจะมีการพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวกันกับทุกฝ่ายค่ะก็เป็นเรื่องดีนะคะพัฒนานักกีฬาเยาวชนที่มีศักยภาพขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะกับสมาคมวอลเลย์บอลค่ะครับในขณะที่เมื่อช่วงสายวันอังคารที่ผ่านมาครับนะโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟต์บรีนครับคุณสรวงนะครับจันทระอุไรผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณสกลวรรณพงศ์นะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์นะครับก็ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการ King's Cup นะครับ2014เงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ16ล้านบาทการแข่งขันครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30พฤศจิกายนครับที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะครับถือเป็นแมตช์การแข่งขันรายใหญ่ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและก็เป็นรายการระดับเอเชียนทัวร์ด้วยนักกอล์ฟที่น่าจับตาในการแข่งขันครับประกอบด้วยพรหมมีสวัสดิ์ครับที่กำลังลุ้นตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของเอเชียนทัวร์ฤดูกาล2014และก็กิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดเอเชียนทัวร์ประจำปี2013นะครับก็ต้องรอดูนะครับสำหรับแฟนๆกอล์ฟความพร้อมแล้ว 100% เช่นกันรีสอร์ทเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากนี่คือในช่วงแรกของเรากับ Sport Today Extra ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะ